สองคนนั่นน่ะมานี่เลยเข้ามาทำอะไรกันดึกดื่นคือพวกเราค่ำมืดดึกดื่นแล้วยังไม่กลับบ้านอ๋อมาจ็อกกิ้งค่ะอาจารย์ออกกำลังกายค่ะอ๋อค่ะพาพวกเราไปดึกๆแค่นะไปเด็กพวกนี้มาทำอะไรกันแปลกเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะเอาฉันแทบหัวใจจะวายตายอ่ะแล้วนี่ว่าแต่พวกเราจะเอายังกันต่อดีเนี่ยเหมือนเครื่องมันจะแฮงนะแล้วไอ้โทรศัพท์นี้มันไปอยู่กับนายแคนได้ยังไงอ่ะน่าจะตกลงมาพร้อมกับพี่แป้งแล้วก็กระเด็นหายไปจนนายแคนไปเจอเข้าอ่ะงั้นเราคงต้องโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคโอเคจ้ะงั้นยังไงเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบ๊ายบายจะฝันดีจ้ะทุกคนโอเคจ้ะบ๊ายบายว่าน่ากลัวมากใช่น่ากลัววิ่งช้าเพราะฉันไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนแกนี่นั่นในแคมป์น่ะน่ากลัวเฮ้ยฟ้าเป็นไงได้เรื่องไหมตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าคนที่พี่แป้งโทรหาก่อนจะเสียชีวิตอ่ะนอกจากพวกเราก็มีพี่น้ำฉันคิดไว้แล้วเชียวว่าคนร้ายเนี่ยต้องเป็นใหญ่พี่นานี่บีเรายังไม่มีหลักฐานไปปรับปรามเขาขนาดนั้นแค่พี่แป้งก็โทรหาพี่นานไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนร้ายซะหน่อยอีกอย่างจากห้องกิจกรรมพิเศษฝั่งมหาลัยถ้าข้ามฟากมาที่ตึก3ฝั่งเหนือของเราก็ใช้เวลาเกือบ5นาทีใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพี่นานเนี่ยเขาออกจากห้องกิจกรรมพิเศษตอนเที่ยงตรงจริงๆเนี่ยนะเราเดินมาที่ดาดฟ้าตึก3เพื่อจะมาทำร้ายพี่แป้งเขาก็น่าจะถึงประมาณเที่ยง5นาทีแต่เป็นไปไม่ได้หรอกแกเพราะว่าเที่ยง5นาทีพี่แป้งเขาตกลงมาแล้วนะเวลา5นาทีที่หายไปก็ไม่รู้แน่ว่า5นาทีนั้นมันหายไปยังไงอ้าวน้องๆเป็นไงปิดต้นฉบับได้หรือยังปิดได้แล้วค่ะก็ดีจ้ะแต่ได้จังพี่คงไม่ได้อยู่อ่านแล้วล่ะทำไมคะพี่ลาออกแล้วจ้ะฮะลาออกพอเกิดเรื่องเวลาขึ้นที่เนี่ยที่บ้านก็ไม่อยากพี่เรียนต่อที่นี่แล้วล่ะพี่ก็เลยกล่าวว่าจะย้ายไปอยู่เมืองนอกกับญาติแล้วก็เรียนต่อที่นู่นเลยจ้ะอย่างนี้ก็แย่นะสิคะว่าไงนะเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะโชคดีล่ะฝันดีนะครับวันนี้พี่แป้งสวยมากๆเลยอีก20นาทีเจอกันนะครับพี่เดวินบอกว่าจะให้แป้งมาให้หมดตรงนี้เลยนะเฮ้ยเรื่องอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยมั่วได้ป่ะอย่ามาทำไก่เลยเพราะเรารู้เรื่องนายกับพี่แป้งหมดแล้วข้อความที่นายส่งไปหาพี่แป้งเป็นพยานได้อย่างดีใช่นี่บอกความจริงมาให้ทั้งหมดเลยนะไม่งั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะถึงหูตำรวจแน่ใช่โอเคโอเคบอกก็ได้
แต่พวกเธอต้องเชื่อนะว่าฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่แป้งแล้วก็อย่าเรื่องพวกนี้ไปบอกตำรวจด้วยนายเล่ามาก่อนแล้วเราจะตัดสินใจกันอีกทีโอเคฉันเป็นคนตีหัวพี่บิ๊กเองอะเมื่อ2วันก่อนน่ะพี่แป้งขอร้องให้ฉันขึ้นไปด่านฟ้าตึก3ก่อนเที่ยงแล้วช่วยล็อกประตูจากด้านนอกไว้จากนั้นเขาก็โทรหาพี่น้ำเพื่อให้พี่น้ำมาช่วยเปิดล็อกประตูให้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมพี่แป้งต้องเล่นอะไรพี่เลนอย่างเงี้ยแต่ฉันเห็นว่ามันน่าจะสนุกดีก็เลยตอบตกลงทำตามแผนที่พี่แป้งเขาบอกไว้พอได้เวลาฉันก็ขึ้นไปตามนัดแต่กลับเห็นพี่แป้งกับพี่บิ๊กกำลังจะจู่จี้กันอยู่นี่นายเป็นคนเอาไม้ฟาดหัวพี่ชายฉันเหรออีกเปล่าขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็คือตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าฉันจะได้อยู่กับพี่แป้ง2คนบนด่านฟ้าแล้วพอฉันช่วยล็อกประตูอ่ะพี่แป้งอาจจะให้รางวัลฉันรางวัลอะไรก็แบบว่ารางวัลแบบหอมอะไรอย่างเงี้ยอีกเปล่าตอนนั้นฉันเกิดโมโหหน้ามืดไปหน่อยเลยหยิบไม้แถวๆนั้นไปฟาดใส่พี่บิ๊กเข้าพี่แป้งโมโหต่อว่านั้นใหญ่เลยอ่ะฉันเลยหนีลงมาแล้วก็ล็อกประตูทิ้งไว้หลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุกับพี่แป้งเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เล่ามานี่แหละค่ะอาจารย์จริงหรือเปล่าเฮมาวินครับเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะประสานไปทางสถานีตำรวจบอยเขาปล่อยตัวในบิ๊กกลับบ้านไปก่อนก็แล้วกันถ้าพี่บิ๊กกลับมาเมื่อไหร่นะนี่ตายแน่เรื่องทั้งหมดมันเริ่มจะเข้าเขาแล้วใช่ไหมป้าทำไมยังเหลือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอะอะไรคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอะก็เวลาฮันทีพี่หายไปไงว่าไงเนี่ยซอยอยู่ดาดฟ้าตึก3ว่าพวกเรารู้แล้วค่ะว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แป้งหมายความว่ายังไงนี่พี่นามไม่อยากรู้หรอคะว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แป้งไม่อ่ะไร้สาระฉันจะรีบกลับบ้านพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าอยู่ก่อนเถอะค่ะแล้วเที่ยวบินนั้นพรุ่งนี้ก็โทรไปแคนเซิลได้เลยนะคะไฟเลื่อนออกไปแล้วไม่มีกำหนดนี่พวกเธ
ธอพูดไม่ค่อยอะไรกันอ่ะฉันจะเอาเรื่องให้หมดเลยนะวันเกิดเหตุพี่แป้งโทรหาพี่ตอน 11:45 นาทีเพื่อที่จะบอกว่าอยู่บนนี้แล้วให้พี่ขึ้นมาเปิดประตูให้ถูกไหมล่ะคะไม่จริงอ่ะแป้งไม่โทรหาฉันเธอโกหกละเรื่องทั้งหมดคงเป็นแบบนี้สินะปัดโถเอ้ยนี่ฉันเองแป้งมีสองคณะศิลปศาสตร์นี่ช่วยด้วยมีคนบาดเจ็บตอนนี้เราสองคนติดอยู่บนดาดฟ้าตึก3ใครก็ได้ช่วยด้วยหลังจากที่พักพี่แป้งตกลงไปแล้วพี่ก็เห็นว่ามีโทรศัพท์เครื่องนึงตกอยู่พี่กลัวจะมีคนรู้เรื่องที่พี่แป้งโทรไปหาก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นไปทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งทำพลาดไปก็คือโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ใช่โทรศัพท์ของพี่แป้งแต่เป็นโทรศัพท์ที่บิ๊กต่างหากอยู่นี่คือแค่ข้อสันนิษฐานโง่ๆใครจะไปเชื่อเรื่องนั้นเดี๋ยวให้ตำรวจเขาตรวจสอบกับทางเครือข่ายโทรศัพท์เดี๋ยวก็รู้แล้วไงถ้าแป้งโทรหาฉันอะจำเป็นว่าฉันต้องเป็นคนฆ่าแป้งงั้นเหรอจะลืมสิว่าตอนเที่ยงอะฉันอยู่กับอาจารย์ศักชัยที่ห้องกิจกรรมพิเศษอยู่เลยนะแล้วฉันจะเอาไว้ไหนมาหาแป้งวันนี้ใช่สินะตอนเที่ยงตรงที่ห้องกิจกรรมพิเศษพี่ยังอยู่ที่ห้องนั้นกว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาเป็นเที่ยง5นาทีแต่เที่ยง5นาทีอ่ะแป้งกลายเป็นตกข้างล่างแล้วนะใครๆก็รู้แต่ถ้าความจริงแล้วเวลาที่พี่ออกจากห้องกิจกรรมไม่ใช่เวลาเที่ยงตรงแต่เป็นตอน 11:55 นาทีล่ะนี่เป็นรูปถ่ายที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเวลาที่พี่อยู่ในห้องกิจกรรมพิเศษเป็นเวลา 11:55 นาทีไม่ใช่เวลาเที่ยงตรงอย่างที่พวกเราเข้าใจกันแต่เมื่อวานตอนที่เราคุยกับอาจารย์ศักชัยพวกเราลองเอาเวลามาเทียบกันเวลามันก็เดินตรงนี่ใช่เมื่อวานนี้เวลามันเดินตรงซึ่งทำให้พี่น้ำมีข้อแก้ต่างในเรื่องเวลาที่หายไปเหลวไหลใหญ่แล้วใครเขาจะไปเชื่อพวกเธอกับไอ้สมมติฐานนาฬิกาบ้าบอยนั่นน่ะแต่หนูเพิ่งรู้มาว่าอาจารย์ศักชัยแอบติดกล้องวงจรปิดไว้ที่ห้องกิจกรรมพิเศษเพื่อที่จะจับหัวขโมยที่ชอบขโมยของในห้องนั้นถ้าพวกเราไปขอรูปมาดูก็น่าจะรู้ว่าพี่แอบไปทำอะไรกับนาฬิกาเรือนนั้นบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันก็เป็นแค่เหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาวันนึงพี่แค่จะขึ้นไปหาพี่แป้งตามที่พี่แป้งโทรตามแต่เผอิญได้พบกับอาจารย์ศักชัยซะก่อนเลยเสียเวลาไปร่วม10นาทีที่ห้องกิจกรรมพิเศษฮัลโหลต้องดัดฟ้าเหรอตึก3นะโอเคโอเค
แต่การเสียเวลาในครั้งนั้นพี่กลับนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงที่อยู่ของตัวเองหลังจากที่พี่พลั้งมือผลักพี่แป้งตกลงไปจากบนนี้แล้วพลั้งมือใช่พี่น้ำไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพี่แป้งตั้งแต่แรกเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็คงต้องยอมรับสินะใช่ฉันเป็นคนฆ่าแป้งเองอะหลังออกมาจากห้องกิจกรรมพิเศษฉันก็ขึ้นมาหาแป้งวันนี้ฉันเห็นแป้งกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็มีร่างของบิ๊กนอนสลบอยู่ข้างๆฉันไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้แต่ว่าฉันทั้งเหนื่อยทั้งโมโหที่ต้องเดินข้ามป้างมาสักไกลเพราะแป้งโทรไปตามแล้วอยู่ๆคำพูดของอาจารย์ศักดิ์ชายก็ดังเข้ามาในหัวของฉันถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยร้ายแรงอะไรจนถึงขั้นแป้งยังมาทำไม่ได้ยังไงแป้งก็ต้องเป็นไม้หนึ่งของพวกเราอยู่ดีแป้งเกมมักจะเห็นฉันเป็นตัวสำรองเสมอถึงกลายเป็นเมเยอร์ไม้หนึ่งฉันใฝ่ฝันทั้งชมรมเชียร์ฉันรักกี่แย่งทุกอย่างไปจากฉันหมดแล้ววันนี้แกจะจิกหัวใช้อะไรฉันอีกล่ะถึงนี่โทรตามไม่ขึ้นมาหาถึงที่นี่ชั่ววูบอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะพอฉันตั้งสติได้ฉันก็พยายามหาหลักฐานต่างๆมาแก้ต่างให้กับตัวเองอ่ะตายละเที่ยงละอาจารย์มีนัดกับอธิการบดีต้องรีบไปก่อนจะเรียกหมายไปให้แป้งด้วยนะน้ำแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พวกเธอบอกนั่นแหละน้ำอาจารย์เสียใจมากนะถ้าคำพูดของอาจารย์ในวันนั้นกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอคิดร้ายกับแป้งแต่จริงๆแล้วถ้าเธอลองย้อนกลับไปคิดดูให้ดีอาจารย์ยังมีคำพูดอื่นต่อท้ายอีกนะในวันนั้นอาจารย์บอกกับเธอว่าให้เธอตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปสักวันโอกาสก็ต้องเป็นของเธอหนูขอโทษค่ะอาจารย์